สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการจัดอันดับนะครับชื่อเสียงรายบุคคลจากฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนพฤษภาคมในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง10อันดับเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดมีคนพูดถึงมากที่สุดประจำเดือนพฤษภาคมของปี2022นั่นเองซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ได้มีการจัดอันดับขึ้นมาตั้งแต่วันที่15เมษายนจนมาถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เลยจะมีใครกันบ้างนะครับใน10อันดับนี้เนี่ยก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับอันดับที่10นั้นได้แก่คาริน่าจากเอสปานั่นเองนะครับคาริน่านั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากๆเลยในตอนนี้แถมยังมีข่าวลือออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเมมเบอร์รวมไปถึงการคัมแบ็กของเอสปาแล้วก็เพิ่งกลับมาจากงานโคเชล่าเลยไม่แปลกเลยนะครับที่คาริน่านั้นเนี่ยจะได้รับความสนใจแล้วก็คว้าอันดับที่10มาได้อันดับต่อไปนะครับอันดับที่9ได้แก่ลิซ่าจาก Blackpink นั่นเองสำหรับลิซ่านั้นนะครับในเดือนนี้ได้อันดับที่9ไปทั้งที่ยังไม่ได้มีผลงานเพลงหรือว่าผลงานอะไรปล่อยออกมาเลยนอกจากการถ่ายแบบแล้วก็ไปเดินแบบเท่านั้นนะครับแต่ว่าความปังของลิซ่านั้นเนี่ยก็ทำให้แฟนๆเนี่ยค้นหาชื่อแล้วก็เสิร์ชหาเรื่องราวต่างๆของลิซ่าจนทำให้ชื่อเสียงรายบุคคลประจำเดือนนี้นะครับของลิซ่านั้นเนี่ยได้อันดับที่9ไปทั้งที่ไม่ได้มีผลงานด้านเพลงเนี่ยปล่อยออกมาเลยนี่ก็ถือว่าลิซ่านั้นได้รับความนิยมมากๆเลยในเกาหลีตอนนี้นะครับอันดับที่8ได้แก่ยุนอาจาก Girls Generation นะครับสำหรับยุนอานั้นเนี่ยเดบิวต์มานานมากๆแล้วแต่ว่าความนิยมนั้นเนี่ยไม่มีลดน้อยลงไปเลยแถมที่สำคัญนะครับในงานวงการบันเทิงของยุนอาตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ต่างๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆนอกจากนั้นเนี่ยข่าวลือด้านการคัมแบ็กของ Girls Generation นั้นก็ยังคงมีอย่างหนาหูนะครับทำให้แฟนๆหลายๆคนนั้นคอยเสิร์ชหาชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์หรือว่าในตัววงนะครับก็ทำให้ยุนอานั้นเนี่ยได้รับความสนใจจนติดอันดับที่8ของเดือนนี้อันดับต่อไปนะครับอันดับที่7อันดับที่7ได้แก่มิยอนจากไอดอลมิยอนนะครับก็เพิ่งปล่อยโซโล่เดบิวต์ไปแบบสดๆร้อนๆเลยกับเพลง Drive นะครับและในตอนนี้นะเนี่ยไอดอลก็กำลังเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่ K-POP Flake ได้รับความสนใจมากๆเลยจากทั้งชาวเน็ตเกาหลีแล้วก็แฟนๆอินเตอร์นะครับในตอนนี้นะเนี่ยไอดอลนั้นก็กำลังขยายแฟนดอมไปเรื่อยๆและมิยอนนั้นในเดือนนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับจนสามารถคว้าอันดับที่7มาได้อันดับต่อไปก็คืออันดับที่6นั่นเองสำหรับอันดับที่6นะครับได้แก่แทยอนจาก Girls Generation สำหรับแทยอนนั้นก็ยังคงอยู่ในท็อป10มาเรื่อยๆตลอดเลยนะครับและในเดือนนี้นั้นเนี่ยก็สามารถคว้าอันดับที่6มาได้แถมยังมีงานเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นรายการวาไรตี้แล้วก็รายการ Survival สุดฮิตอย่าง Queendom นะครับ Queendom ซีซั่นที่2แทยอนนั้นก็เป็น MC อยู่แล้วก็ได้รับคำชื่นชมกับความสวยความวิชวลของ MC สุดสวยคนนี้ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เลยอันดับต่อไปนะครับอันดับที่5ได้แก่ Jisoo จาก Blackpink นั่นเองสำหรับ Jisoo นะครับในตอนนี้ก็ยังไม่มีผลงานเพลงปล่อยออกมาเช่นกันแต่ก็ยังได้รับความสนใจอยู่มากๆเลยนะครับจากชาวแฟนคลับแล้วก็ชาวเกาหลีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซีรีส์การแสดงต่างๆแล้วก็ผลงานการถ่ายแบบนะครับรวมไปถึงงานพรีเซนเตอร์อย่างล่าสุดนี้ในงาน Dior นะครับก็มีแฟนๆเนี่ยพูดถึงกันมากมายเลยกับความสวยความวิชวลของ Jisoo ที่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ก็เลยทำให้ Jisoo นะครับยังคงติดอันดับที่5จากการค้นหาสำหรับอันดับชื่อเสียงรายบุคคลจากฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนพฤษภาคมนั่นเองอันดับต่อไปนะครับอันดับที่4ได้แก่วินเทอร์จากเอสปานะครับในเดือนนี้วินเทอร์กลับมาแล้วนะครับทุกคนกลับมาอยู่ในอันดับที่4ของท็อป10เดือนพฤษภาคมเลยสำหรับวินเทอร์จากเอสปานั้นเนี่ยได้รับคำพูดถึงแล้วก็คำชื่นชมจากแฟนๆนะครับจากงานโคเชล่าชาวเกาหลีเนี่ยเป็นกำลังใจให้อย่างมากเลยที่สำคัญนะครับก็เพิ่งมีการพูดถึงไปกับความวิชวลที่เป็นไวรัลของวินเทอร์จากเอสปานะครับกับคลิปแฟนแคมนั่นเองซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าวินเทอร์นั้นเนี่ยเป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยและชาวเกาหลีนั้นก็พูดถึงกันอยู่ตลอดเวลานะครับก็ทำให้วินเทอร์นั้นติดอันดับที่4นะครับของเดือนพฤษภาคมไปได้ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางกันมาถึง3อันดับสุดท้ายแล้วทุกคนว่าอันดับที่1 2 3จะมีใครกันบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์คาดเดากันไว้ได้เลยนะครับสำหรับอันดับต่อไปนั้นเนี่ยอันดับที่3นะครับเป็นไอดอลสาวนะครับที่มากความสามารถแล้วก็สวยเซ็กซี่มากๆเลยหลายๆคนเนี่ยคงจะชื่นชอบนะครับในความมั่นใจของเธอแล้วก็พลังบวกของเธอที่ทำให้หลายๆคนนั้นเนี่ยมีความมั่นใจขึ้นมาได้นั่นก็คือวาซาจากมามามูนั่นเองนะครับวาซาในเดือนนี้นั้นสามารถคว้าอันดับที่3ของชื่อเสียงรายบุคคลประจำเดือนพฤษภาคมไปได้นะครับและในตอนนี้มามามูนั้นก็ได้เดินทางไปที่งาน K-POP Flake เพื่อขึ้นโชว์แสดงในคอนเสิร์ตนี้เช่นกันนะครับแฟนๆก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับที่สำคัญนั้นวาซาของเรานะครับก็ได้รับคำพูดถึงเป็นอย่างมากเลยและก็เพิ่งได้มีผลงานร่วมกันกับไซนะครับในการคัมแบ็กครั้งใหม่แล้วก็อัลบั้มใหม่ของไซไปเพลงเนี่ยก็เจ๋งแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับไม่แปลกเลยที่วาซานั้นเนี่ยจะได้รับความสนใจขนาดนี้จนสามารถคว้าอันดับที่3ของเดือนนี้มาได้อันดับต่อไปนะครับอ
อันดับที่2ได้แก่โบนาจาก Cosmic Girls นั่นเองสำหรับโบนานั้นนะครับก็ยังคงติดอยู่ในอันดับท็อป3ของเดือนนี้อยู่และที่สำคัญนะครับในรายการ Queendom ซีซั่นที่2นั้นเนี่ยก็มีคนพูดถึงกันอย่างมากมายเลยและก็ยังมีแฟนๆนะครับที่คอยส่งกำลังใจให้ทั้งโบนาแล้วก็เพื่อนๆร่วมวงในการแข่งขันครั้งนี้ให้สามารถคว้าชัยชนะจากรายการนี้มาได้นะครับไม่แปลกเลยจริงๆทั้งรายการเนี่ยมีคนพูดถึงอย่างมากนะครับรวมไปถึงกระแสก็ดีมากๆเลยในตอนนี้นั้น Cosmic Girls ก็จะมีคอนเสิร์ตอีกด้วยนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งโบนาแล้วก็เพื่อนๆทุกคนใน Cosmic Girls กันด้วยนะครับและสำหรับอันดับที่1นั้นเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเจนนี่จาก Blackpink นั่นเองเจนนี่นะครับก็ยังคงคว้าอันดับที่1มาได้ทั้งๆที่ไม่ได้มีผลงานเพลงอะไรปล่อยออกมาเลยรวมไปถึงผลงานด้านวาไรตี้ต่างๆเนี่ยก็มีแทบจะน้อยมากๆนะครับแต่ว่าความปังความน่ารักความสวยของเจนนี่นั้นก็ยังได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเซนเกาหลีอยู่จำนวนมากเลยเรียกได้ว่าไม่ยอมลงจากอันดับท็อป3ไปไหนเลยนะครับยังไงก็มารอดูกันว่าหลังจากที่ Blackpink นั้นคัมแบ็คแล้วกระแสรายบุคคลนั้นจะพุ่งสูงขนาดไหนและเจนนี่นั้นเธอจะยังคว้าอันดับที่1หรือว่าติดอยู่ในท็อป3เนี่ยไปจนถึงปลายปี2022มั้ยนะครับยังไงก็มารอดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจนนี่กันและนี่นะครับก็คือ10อันดับชื่อเสียงรายบุคคลจากฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนพฤษภาคมนะครับใน10อันดับนี้มีศิลปินคนไหนไอดอลคนไหนที่ทุกคนชื่นชอบกันบ้างมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีให้กับทุกคนกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงท็อป10นะครับ10อันดับชื่อเสียงรายบุคคลจากฝั่งบอยกรุ๊ปกันบ้างหลังจากที่เรานั้นเนี่ยได้มีการพูดถึงฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น10อันดับชื่อเสียงรายบุคคลของฝั่งบอยกรุ๊ปประจำเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองซึ่งในการสำรวจครั้งนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมกันมาแล้วตั้งแต่วันที่14เมษายนมาจนถึงวันที่14พฤษภาคมของปี2022นี้นะครับและ10อันดับชื่อเสียงรายบุคคลจากฝั่งบอยกรุ๊ปนั้นนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าอันดับที่1ถึง10มีใครกันอันดับที่10นะครับนั่นก็คือคังซึนยุนจากวินเนอร์นั่นเองในตอนนี้นะครับแฟนๆนั้นเนี่ยก็รอการคัมแบ็กของวินเนอร์กันอยู่แต่ว่าชื่อเสียงรายบุคคลนั้นเนี่ยก็ยังมีสมาชิกจากวินเนอร์นะครับติดอันดับที่10เรียกได้ว่าแฟนๆนั้นเนี่ยก็คิดถึงการกลับมาของวินเนอร์กันมากๆเลยนะครับยังไงเนี่ยก็มารอดูกันว่าหลังจากนี้นะครับ YG นั้นเนี่ยจะปล่อยคัมแบ็กของวินเนอร์มากันเมื่อไหร่สำหรับอันดับต่อไปนะครับนั่นก็คือมิโนจากวินเนอร์นั่นเองนะครับในตอนนี้วินเนอร์ก็ส่งตัวแทนมาแล้วนะครับ2คนนั่นก็คือคังซึงยุนแล้วก็มิโนนั่นเองเรียกได้ว่าแฟนๆนั้นเนี่ยให้การตอบรับดีมากๆเลยนะครับกับหนุ่มๆวินเนอร์หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าหาก YG ปล่อยคัมแบ็คของวินเนอร์มาเชื่อได้เลยนะครับว่าอันดับของวินเนอร์นั้นเนี่ยจะต้องขยับขึ้นไปสูงมากๆแน่นอนอันดับต่อไปนะครับก็คืออันดับที่8อันดับที่8ได้แก่ชาอึนอูจากเอสโตรนะครับเอสโตรนั้นเนี่ยก็ได้มีการปล่อยเพลงออกมาแน่นอนนะครับว่าเอสโตรนั้นชาอึนอูก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่ได้รับความนิยมตลอดเลยและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ชาอึนอูนั้นเนี่ยได้รับการตอบรับได้รับการพูดถึงจากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตติเซนเป็นจำนวนมากเลยจนส่งผลให้คว้าอันดับที่8มาได้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของอึนอูนั้นอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับอึนอูกันด้วยนะครับทุกคนอันดับต่อไปนะครับอันดับที่7ได้แก่จินจาก BTS นั่นเอง BTS นะครับในตอนนี้ส่งสมาชิกคนแรกมาแล้วนั่นก็คือจินและในตอนนี้ BTS ก็ใกล้จะมีผลงานเพลงครั้งใหม่การคัมแบ็คครั้งใหม่ออกมาแล้วยังไงแฟนๆของจินก็อย่าลืมติดตามการคัมแบ็คครั้งนี้กันด้วยนะครับทุกคนอันดับต่อไปอันดับที่6นั่นคือจีดากอนจาก Big Bang นั่นเองBig Bang ในตอนนี้นะครับก็เพิ่งมีการปล่อยเพลงมาแต่ว่าไม่ได้มีการขึ้นโชว์ในรายการเพลงหรือว่าออกรายการอะไรมากมายนักแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆแล้วนะครับที่มีผลงานเพลงจาก Big Bang ปล่อยออกมาแต่ว่าผลงานเพลงครั้งนี้ของ Big Bang นั้นก็ปังมากๆเลยและ G-Dragon ก็ถูกพูดถึงกันมากๆเลยในการปล่อยเพลงครั้งนี้ส่งผลให้คว้าอันดับที่6มาได้นะครับอันดับต่อไปอันดับที่5ได้แก่ V จาก BTS ตอนนี้นะครับสมาชิกคนที่2จาก BTS มาแล้วและ V นั้นก็เป็นอีก1สมาชิกจากBTS นะครับที่แฟนๆนั้นเนี่ยพูดถึงและก็มีข่าวต่างๆออกสื่ออยู่ตลอดเวลาเลยก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ V นั้นเนี่ยจะสามารถคว้าอันดับที่5มาได้จากการจัดอันดับในครั้งนี้มากันต่อเลยนะครับทุกคนที่อันดับต่อไปอันดับที่4ได้แก่จองกุ๊กจาก BTS นั่นเองดูเหมือนว่าในครั้งนี้นะครับแฟนๆนั้นเนี่ยจะพูดถึง BTS กันอย่างมากมายเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามีการคัมแบ็คในเร็วๆนี้ด้วยรวมไปถึงในช่วงนี้นะครับหนุ่มๆ BTS นั้นเนี่ยขยันออกสื่อมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีหรือว่าต่างประเทศเองก็ตามความนิยมของ BTS นั้นเนี่ยมีมากมายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงรายบุคคลหรือว่าชื่อเสียงของวงเองก็ตามครั้งนี้จองกุ๊กก็อยู่ในอันดับที่4นะครับเรามาดูกันต่อไปดีกว่าว่าอันดับต่อๆไปนั้นจะมีหนุ่มๆ BTS หรือว่าหนุ่มๆจากวงไหนขึ้นมาอีกอันดับที่3
ครับได้แก่คังแดเนียลนั่นเองคังแดเนียลก็ได้อันดับที่3มาพร้อมกับจะมีผลงานเพลงใหม่การคัมแบ็คครั้งใหม่ออกมาในเร็วๆนี้แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับคังแดเนียลกันด้วยนะครับทุกคนอันดับต่อไปนะครับอันดับที่2ได้แก่ชูก้าจาก BTS นะครับสำหรับชูก้านั้นล่าสุดเลยก็เพิ่งไปมีผลงานร่วมกันกับไซนะครับในเพลงคัมแบ็คครั้งล่าสุดนี้อย่างเพลง That That นะครับซึ่งในเพลงนี้ชูก้าก็เป็นคนโปรดิวซ์ให้กับไซเองด้วยที่สำคัญนั้นในตอนนี้เนี่ยเพลงนี้โด่งดังมากๆจริงๆนะครับทั้งคว้าถ้วยรางวัลจากในรายการเพลงชาร์ตดิจิตอลที่ดีแล้วก็รวมไปถึงกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยมีคนพูดชื่นชมชูก้าจาก BTS กันมากๆเลยในการร่วมงานครั้งนี้นะครับและเราก็มาถึงอันดับสุดท้ายกันแล้วนะครับทุกคนสำหรับอันดับที่1นั้นทุกคนคิดว่าจะเป็นใครจากวงไหนเราให้เวลาทุกคนคอมเมนต์คาดเดากันมา5วินาทีนะครับเราจะเริ่มนับ5 4 3 2 1และอันดับที่1นะครับนั่นก็คือจีมินจาก BTS หรือว่าจีมินบังทันโซยอนดันนั่นเองสำหรับจีมินนะครับในครั้งนี้สามารถคว้าอันดับที่1มาได้และ BTS นั้นนะครับก็ส่งสมาชิกตัวแทนจากวงมาทั้งหมดเนี่ย5คนเลยนะครับและจีมินนั้นสามารถคว้าอันดับที่1มาได้หลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันนะครับว่าการคัมแบ็คครั้งนี้จะมีผลอะไรกับ BTS กันบ้างและหนุ่มๆจาก BTS นั้นจะมาคว้าอันดับอะไรในการจัดอันดับเดือนต่อไปก็มารอติดตามกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ BTS นั้นอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็คครั้งนี้ของหนุ่มๆ BTS ในเดือนมิถุนายนกันนี้ด้วยนะครับสำหรับนี้นะครับก็เป็น10อันดับของชื่อเสียงรายบุคคลฝั่งบอยกรุ๊ปในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอันดับที่1ถึง10นี้มีใครกันบ้างที่เป็นเมนของแต่ละคนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยรวมไปถึงมาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้ง10อันดับนี้ด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้อมก. K-POP ของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยคลิปต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรในวงการ K-POP หรือว่าการจัดอันดับแบบนี้อีกมาเล่าให้ทุกคนฟังรอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง